بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ملقان سنسرن เป็นสิทธิแด่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญและการประสาทพรจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดและเหล่าวงวานอะห์ลุลเบตผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณชูโกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโอกาสและเตาฟีกที่ได้ทรงประทานให้กับกระผมและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามที่มีเกียรติที่ได้มีโอกาสในการนำเสนอและทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆของศาสนาสิ่งที่กระผมจะขอนำเสนอในช่วงเวลาตรงนี้กับท่านผู้ชมและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการตักลีดเราได้กล่าวไปแล้วและนำเสนอไปแล้วในช่วงตอนที่ผ่านมาว่าคุณสมบัติหนึ่งในหน้าที่และที่มีความจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาก็คือการจะต้องทำการตักลีดตามมุจตาฮิดหรือว่ามัดเยะตักลีดของเขานั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์สิ่งที่เรากล่าวไปในตอนช่วงท้ายก็คือผู้ศรัทธาที่จะเริ่มทำการตักลีดจะต้องตักลีดตามบุคคลหรือว่ามุจตาฮิดที่มีชีวิตอยู่ไม่เป็นการอนุญาตให้เขาเริ่มตักลีดจากมุจตะฮิดที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่ประเด็นจะมีคำถามขึ้นมาว่าหากบุคคลหนึ่งเขาได้ตักลีดตามมัจยะท่านหนึ่งในสมัยที่มัจยะท่านนั้นมีชีวิตอยู่แต่หลังจากระยะเวลาผ่านไปมัจยะที่เขาทำการตักลีดมุจตะฮิดที่เขาทำการตักลีดได้เสียชีวิตและจากโลกนี้ไปแล้วถามว่าเป็นการอนุญาตหรือไม่ที่จะให้เขานั้นทำการดำรงไว้ซึ่งการตักลีดกับมัจยะท่านนั้นนั่นหมายถึงว่าเป็นการอนุญาตหรือไม่ที่จะให้เขาดำรงตักลีดหรือที่ถูกเรียกในภาษาทางศัพท์วิชาการอิสลามว่าทำการบากอการตักลีดดำรงไว้ซึ่งการตักลีดกับบุคคลที่เป็นมุจตะฮิดของเขาที่ได้เสียชีวิตไปแล้วพื้นฐานแรกการดำรงไว้หรือว่าการดำรงอยู่บนการตักลีดการบากอบนการตักลีดกับมัจยะที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นเป็นที่อนุญาตเป็นที่อนุญาตที่จะให้เขานั้นทำการบากอดำรงอยู่ในการตักลีดกับมัจยะที่เสียชีวิตไปแล้วโดยที่ว่าเขานั้นได้ตักลีดตามมัจยะท่านนั้นในช่วงเวลาที่ท่านที่มัจยะท่านนั้นมีชีวิตอยู่เป็นที่อนุญาตแต่เขาจะต้องได้รับการอนุญาตจากมัจยะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายถึงว่ามัจยะที่มีชีวิตอยู่จะต้องให้คำอนุญาตให้เขานั้นทำการตักลีดทำการบากอการตักลีดกับมัจยะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วหากว่ามัจยะอะลัมในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันในตอนที่ในยุคปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่ไม่อนุญาตให้เขาทำการดำรงการตักลีดเหมือนเดิมต่อมัจยะที่
ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้เขาทําการตักลิดตามมารยะที่เสียชีวิตไปแล้วหมายถึงว่าไม่ให้เขาบากอการตักลิดของเขากับมารยะที่เสียชีวิตไปแล้วหากว่าเขาคนนั้นที่จะทําการตักลิดหรือว่าทําการบากอการตักลิดกับมารยะที่เสียชีวิตไปแล้วในประเด็นที่มารยะที่เสียชีวิตไม่ได้มีคําฟัตวาไม่ได้มีข้อวินิจฉัยนั้นไม่เป็นที่อนุญาตให้เขาตักลิดตามมัจยะที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยคำฟัตวาของมัจยะอาลัมที่มีชีวิตอยู่แต่หากว่าเขาเคยปฏิบัติบางคำฟัตวาบางคำวินิจฉัยของมัจยะในยุคสมัยที่เขามีชีวิตอยู่และหลังจากที่มัจยะได้เสียชีวิตไปแล้วเขายังคงการบากอกับมัจยะที่เสียชีวิตไปแล้วในกรณีนี้เขาสามารถที่จะปฏิบัติตามคําฟัตวาของมัจยะที่เสียชีวิตไปแล้วถึงแม้ว่าในคําฟัตวานั้นในยุคสมัยที่มัจยะมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามก็ตามอย่างเช่นในกรณีที่เขาจะไปทําฮัจญ์ในยุคสมัยที่มัจยะที่เขาตักลิดมีชีวิตอยู่เขาไม่มีความสามารถไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีความสามารถที่จะไปบําเพ็ญประกอบพิธีฮัจญ์ได้แต่หลังจากมัจยะที่เขาตักลิดเสียชีวิตไปเขามีความสามารถเขาร่ำรวยเขามีเงินมีทรัพย์สินมีทองมีความสามารถที่จะไปทำฮัจญ์เป็นการอนุญาตที่จะให้เขายึดหลักคำฟัตวาและคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับฮัจญ์จากมัจยะอะลัมที่เขาทำการบากอการตักลีดถึงแม้ว่าในยุคสมัยที่มัจยะมีชีวิตเขาไม่เคยปฏิบัติตามหลักข้อนี้ของตามหลักคำฟัตวาข้อนี้ของผู้ที่เป็นมัจยะก็ตามนี่คือความสำคัญของการตักลีดตามมัจยะที่มีชีวิตอยู่หรือว่าการจะดำรงการตับลีกการตักลีดต่อกับมัจยะที่เสียชีวิตไปแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญเมื่อเราพูดถึงการตักลีดและเมื่อเราพูดถึงคุณสมบัติของมัจยะที่เราจะตักลีดว่าจะต้องเป็นมัจยะที่มีคุณสมบัติครบประการเป็นมัจยะตักลีดที่จะต้องยอมอุนชารออิดนั่นหมายถึงว่ามัจยะตักลีดจะต้องมีคุณสมบัติและมีเงื่อนไขของการเป็นมัจยะที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมีวิธีการอย่างไรมีหนทางอะไรบ้างมีวิธีการอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถแยกแยะมัจยะได้ทำการรู้จักมัจยะได้โดยเฉพาะแยกแยะมัจยะที่อะลัมเพราะเราจะต้องเลือกจากบรรดามุชตะฮิดที่มีอยู่ว่าจะต้องเลือกว่าจะต้องเอาเฉพาะมัจยะหรือว่ามุชตะฮิดที่อะลัมเท่านั้นที่เป็นที่อนุญาตให้เขาตักลิดตามที่เป็นที่อนุญาตให้เขานั้นยึดเอาคำฟัตวายึดเอาคำวินิจฉัยปัญหามาปฏิบัติได้เรามีตามหลักการศาสนานั้นมีวิธีการในการรู้จักถึงมัจยะหรือว่าวิธีการแห่งการแยกแยะมัจยะที่อะลัมนั้นตามหลักการศาสนานั้นการแยกแยะมัจยะที่อะลัมสามารถทําได้ด้วยกันถึง3วิธีวิธีที่1ก็คือตัวของผู้ศรัทธาตัวของผู้ศรัทธาเองสามารถที่จะมีความเข้าใจสามารถที่จะมีความสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าจากบรรดามัจยะต่างๆที่มีอยู่จากบรรดาเหล่ามุชตะฮิดผู้ทรงเกียรติที่มีอยู่มีท่านใดที่ว่าด้วยกับความสามารถของเขาโดยพื้นฐานทางความรู้และความเข้าใจของเขาเองนั้นสามารถที่จะแยกแยะได้ว่ามัจยะท่านนั้นเป็นมัจยะที่อะลัมดังนั้นวิธีการที่1ก็คือตัวของผู้ศรัทธาแยกแยะด้วยกับตัวของเขาเองโดยอาศัยพื้นฐานความรู้และความเข้าใจที่สามารถแยกแยะได้ว่าจากบรรดามุชตะฮิดทั้งหมดที่มีอยู่บุคคลหนึ่งบุคคลคนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นที่เป็นมัจยะที่อาลัมวิธีการที่สองจากกรณีที่ได้รับการยืนยันได้รับการยืนยันจากบุคคลที่มีความอาเดนเรื่องบุคคลที่มีความอาเดนก็คือบุคคลที่สามารถยับยั้งระงับตัวเองจากทุกบาปที่เป็นบาปใหญ่และไม่กระทำบาปเล็บเป็นการซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นถ้าหากว่าผู้ที่อาเดน1คนหรือว่า2คนยืนยันว่าจากบรรดามัจยะจากบรรดามุชตะฮิดผู้ทรงเกียรติที่มีอยู่นี้
มีมุจตะฮิดท่านหนึ่งที่ถือว่าอาลัมที่สุดและเขาก็เชื่อมั่นในคำยืนยันของผู้ศรัทธานั้นของบุคคลที่มีความอาเด่นนั้นเขาก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าผู้ใดที่เป็นบุคคลที่เป็นมุจตะฮิดที่อาลัมวิธีการหนึ่งก็คือด้วยกับมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้โดยผู้รู้ด้วยการนำเสนอหรือกรรมการชีเระจากผู้รู้ที่อยู่ในระดับที่จะสามารถแยกแยะมาแยกตักลีดที่อาลัมจากบุคคลที่ไม่อาลัมได้นั่นหมายถึงว่าจะต้องเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในระดับที่สามารถแยกแยะความเป็นอาลัมกับความไม่อาลัมออกได้และจากคำยืนยันของเขาจากคำเสนอแนะของเขาเป็นนำมาซึ่งความเชื่อมั่นให้กับเราได้ว่าสิ่งที่เขานำเสนอสิ่งที่เขาพูดคุยสิ่งที่เขาบอกกับเรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความถูกต้องว่ามารยะท่านนี้จากบรรดามารยะต่างๆเป็นมารยะที่อาลัมในกรณีเช่นนี้ผู้ศรัทธาก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าใครเป็นมารยะที่อาลัมและใครเป็นมารยะที่ไม่อาลัมความหนึ่งในดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตรงนี้เราจะเห็นถึงความสำคัญของการตักลีดและความสำคัญของการที่จะต้องยึดปฏิบัติตามมารยะที่เป็นอะลัมและหากว่าผู้ศรัทธาและหากว่ามุสลิมท่านหนึ่งรับรู้หรือว่าสัมผัสได้ว่าจากบรรดามุจตะฮิดต่างๆที่มีอยู่มีมุจตะฮิดบางท่านที่ว่ามีความอะลัมในบางกรณีหรือว่าในบางเนื้อหาในบางอะกามของศาสนาก็เป็นที่อนุญาตให้เขาและถือว่าเป็นอิหติยาตวาญิบด้วยที่จะให้เขานั้นทำการตักลีดในประเด็นนั้นในเนื้อหานั้นกับมัจยะที่เขาเห็นว่ามีความอะลัมในประเด็นนั้นอย่างเช่นจากมัจยะที่มีอยู่3ถึง4ท่านใน3ถึง4ท่านคิดว่าผู้ศรัทธาท่านนั้นรับรู้และเข้าใจได้ว่ามัจยะท่านที่2มีความอะลัมในเรื่องของหลักการละหมาดในเรื่องของหลักการในเรื่องของศอลาตดังนั้นเป็นอิหติยาตวาญิบที่จะให้เขานั้นตักลีดตามในเรื่องในทุกๆเรื่องของการละหมาดกับมัจยะที่มีความอะลัมหมายถึงว่ามัจยะท่านที่2ที่มีความอะลัมในเรื่องการละหมาดแต่พอในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เขาสัมผัสได้ว่ามัจยะท่านที่1มีความอะลัมกว่ามัจยะอื่นๆจาก 3-4 ท่านที่มีอยู่ก็เป็นอิหติยาตวาญิบที่จะให้เขานั้นตักลีดในเรื่องของการทําประกอบพิธีฮัจญ์จากมัจยะท่านที่1ที่เขาคิดว่าเป็นมัจยะที่อะลัมในประเด็นนั้นนี่คือความหมายและความสำคัญของการอิจติของการตักลีดตามมัจยะที่อภิเพนอะลัมแล้วในกรณีของการเปลี่ยนมัจยะตักลีดเพราะบางครั้งเมื่อผู้ศรัทธารับรู้ได้ว่ามีมัจยะในยุคปัจจุบันที่เขาตักลีดตามอยู่ไม่มีความอะลัมหรือคิดว่ารับรู้ว่ามีมัจยะท่านอื่นอีกท่านหนึ่งที่มีความอะลัมกว่าในกรณีของการเปลี่ยนตักลีดเรามีหลักการเรามีอะกามอย่างไรประเด็นง่ายๆก็คือว่าการตักลีดการเปลี่ยนตักลีดจากมัจยะอะลัมไปยังมัจยะที่ไม่อะลัมถือว่าไม่เป็นที่อนุญาตเพราะเราจะต้องมักตักลีดตามมัจยะที่เป็นอะลัมเพียงอย่างเดียวจึงจะถือว่าการตักลีดของเราถูกต้องการปฏิบัติอามัลอิบาดัตการปฏิบัติศาสนบัญญัติศาสนกิจของเราจึงจะถูกต้องดังนั้นไม่อนุญาตให้ทำเปลี่ยนตักลีดอุดูลการตักลีดจากมัจยะอะลัมไปยังมัจยะที่ไม่อะลัมและไม่อนุญาตให้ทำการตักลีดจากมัจยะที่อะลัมเท่ากันไปยังมัจยะที่อะลัมในกรณีที่ทั้งสองมัจยะนั้นยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายถึงว่าถ้าหากว่าทั้งสองมัจยะที่อะลัมด้วยกันมีชีวิตอยู่เราไม่ศาสนาไม่อนุญาตให้เขานั้นทำการตักลีดจากจะทำการเปลี่ยนการตักลีดจากมัจยะท่านที่1ที่มีความอาลัมกับท่านที่2เท่ากันจะให้ไปจากท่านที่1ไปสู่มัจยะท่านที่2และการอุดูลหรือว่าการเปลี่ยนการตักลีดจากมัจยะที่มีชีวิตอยู่ไปยังมัจยะที่เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นอิหติยาตด้วยที่เป็นอนุญาตยกเว้นในกรณีที่ว่ามัจยะที่เคยที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นเขาเคยตักลีดตามมัจยะท่านนั้นและหลังจากนั้นเขาเปลี่ยนกลับมาทำการอุดูลเปลี่ยนกลับมาทำการตักลีดกับมัจยะที่มีชีวิตอยู่และพบว่าในบางประเด็นในบางคำฟัตวาในบางคำวินิจฉัยในบางเนื้อหานั้นมัจยะที่เขาเคยตักลีดตามที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วมีความอะลัมว่าตรงนี้ก็เป็นที่อนุญาตให้เขากลับไปตักลีด
ตามมัรยะอะลัมที่เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นนี่คือความสำคัญของการเลือกมัรยะตักลีดที่เป็นอะลัมมัรยะตักลีดของเราที่เราจะปฏิบัติตามที่เราจะเอาคำฟัตวาของเขามาใช้ที่จะเอาคำฟัตวาของเขามาปฏิบัติเป็นศาสนบัญญัติในศาสนาของเป็นศาสนกิจและเป็นศาสนบัญญัติของอิสลามนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังจะต้องมีความรอบคอบเพราะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วหากเกิดข้อผิดพลาดหรือหากเป็นข้อตกบกพร่องและการไม่เอาใจใส่ของผู้ศรัทธาการอามันอิบาดัตของเขาที่ทำมาทั้งหมดอาจจะสูญเปล่าและเป็นเท็จเป็นโมฆะไปไร้ซึ่งผลตอบแทนใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นขอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการตักลีดเด็กๆเยาวชนของเราบุคคลที่เริ่มที่จะทำการตักลีดเราจะต้องให้คำแนะนำเราจะต้องให้คำชี้แจงที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้เขานั้นสามารถที่จะเลือกการตักลีดและเลือกการปฏิบัติศาสนบัญญัติของเขานั้นด้วยกับความถูกต้องด้วยกับความสมบูรณ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดและทรงมีบัญญัติมาอินชาอัลเลาะห์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาตรงนี้ที่ได้นำเสนอไปจะมีคุณประโยชน์และสร้างความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาให้กับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาได้อินชาอัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสอะลุกะยาร็อบบิกัลบันซะลีมาวะลิซานันซอดิกาวะสตัฆฟิรุกะลิมาตะอะลัมวะอัสอะลุกะค็อยรมาตะอะลัมوأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين